สวัสดีค่ะช่องน้องนงคอมเมนต์ค่ะวันนี้พาไปชมบรรยากาศตอนกลางคืนอำเภอสนามชัยเขตตลาดอำเภอสนามชัยเขตนั่งรถชมวิวสบายๆนะคะแล้วก็ถ่ายทำมาให้เพื่อนๆได้รับชมด้วยเมื่อเช้าที่เราปล่อยคลิปวิดีโอไปแล้วก็คือจะเป็นตอนช่วงเช้ามืดแล้วก็เราถ่ายจากจุดอื่นมาพอมาถึงตรงนั้นก็ประมาณ7 โมง 6 โมง 7 โมงแต่วันนี้เราถ่ายเป็นบรรยากาศกลางคืนนะคะก็เราไม่สามารถบรรยายในภาพได้เพราะว่าเราแยกภาพไม่ออกนะก็ให้เพื่อนๆดูตามภาพไปเลยแล้วกันแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งลองสังเกตดูเจ้าหน้าที่ที่เขาทำทางนะคะช่วงนี้ทางกำลังก่อสร้างแต่ว่าก่อสร้างไปค่อนข้างจะใกล้จะเสร็จแล้วแต่เจ้าหน้าที่ยังทำงานอยู่เลยนะนี่อยู่เป็นช่วงกลางตลาดนะคะถ้าเป็นกลางคืนนี่มีความรู้สึกว่าคนจะเยอะมากกว่าถึงวันนี้เป็นวันจันทร์นะคะเป็นวันธรรมดาแต่คนก็เยอะมากกว่ามีคนเดินมาจับจ่ายใช้สอยอะไรซื้อขนมทานอะไรก็เยอะกว่าแต่ทุกคนใส่แมสนะคะดูแลตัวเองทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ใส่แมสอย่างดีมาทุกคนเลยเราก็มีการขับรถนั่งรถวนไปแต่ตอนวนกลับมาไม่ได้ถ่ายนะคะคือถ่ายวนไปสุดทางด้านขวาก็คือจะเป็นสถานีตำรวจเมื่อสักครู่ที่เห็นในภาพตรงนี้เราก็จะถ่ายไปสิ้นสุดเส้นทางตรงสี่แยกนาน้อยนะคะแต่บรรยากาศจะไม่ได้เหมือนตอนเช้านะคะเพราะว่าถ้าเป็นช่วงตลาดจะถ่ายแล้วคือเห็นได้ชัดเพราะว่ามีไฟแสงสีแต่ว่าถ้าเลยไปจุดทุ่งนาอะไรอย่างเงี้ยกล้องเราเป็นมือถือนะไม่สามารถแยกทุกสิ่งทุกอย่างได้ก็ถ่ายได้เฉพาะจุดๆนะคะจุดที่มีแสงสว่างก็ลองดูบรรยากาศตามเราไปเลยแล้วกันตรงนี้จะเป็นร้านอาหารที่เปิดใหม่เขาก็แต่งร้านเขาสวยนะคะมีไฟแสงสีจุดเด่นเชียวจุดไหนที่มีร้านค้ามีปั๊มน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะมีไฟแสงสีเราก็จะถ่ายออกมาได้สวยงามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะแล้วเราจะได้ทำคอนเทนต์ใหม่ๆพาไปสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆเที่ยวแบบพักสมองนะคะสบายๆและคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะบายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่บายบาย